วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามโฆษกรัฐบาลคุณพุทธิพงศ์นะคะคุณพุทธิพงศ์ยืนยันรัฐบาลไม่ได้สั่งการให้อบจ.พะเยายกเลิกหนังสืออนุญาตให้พรรคเพื่อไทยใช้พื้นที่ปราศัยแต่ว่ามันเป็นดุลยพินิจของอบจ.พะเยาเองซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนปกติในการใช้สถานที่ราชการจะต้องทำหนังสือขออนุญาตส่วนจะอนุญาตหรือไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆแล้วก็เชื่อว่ามีพ.ร.ด.เลือกตั้งลงมากกต.จะเป็นผู้กำหนดค่ะว่าพื้นที่ไหนจัดกิจกรรมทางการเมืองได้บ้างเห็นด้วยกับคุณบีในแง่ที่ว่าถ้าขอแล้วเป็นดุลพินิจอันนี้เห็นด้วยแต่ประเด็นคือคุณอนุญาตแล้วแล้วคุณก็ให้เขามาจัดเตรียมพื้นที่แล้วแล้วตอนเช้าเขาจะจัดเนี่ยห้ามเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วไงฮะการยกเลิกก็เป็นดุลยพินิจเหมือนกันแล้วฮะเราฟังเสียงคุณบีกันดูครับนั่นไปก็ต้องไปดูว่าใครไม่ให้แล้วก็ใครอนุญาตนะครับก็เป็นรายๆไปเพราะว่าณวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีพ.ร.ด.เลือกตั้งออกมาผมคิดว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่นั้นว่าเขาให้หรือไม่ให้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลมีนโยบายอะไรที่เกี่ยวข้องเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เวลาเราจะไปใช้พื้นที่ไหนก็ตามต่อให้ไม่ได้เกี่ยวกับการไปรณรงค์หรือไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเมืองก็ต้องขออนุญาตหน่วยงานนั้นๆนะฮะก็ต้องไปถามหน่วยงานนั้นว่าเขามีเหตุผลอะไรที่เขาให้แล้วมีเหตุผลอะไรที่เขาไม่ให้เพราะวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการกำหนดหรือระบุในเรื่องของจุดการเลือกตั้งว่าทำได้หรือไม่ได้จากกกต.วันนี้ก็ยังเปิดกว้างให้ทุกคนทำกิจกรรมได้เท่าที่ทำได้ตามปกติ